นะครับเปิดกุญแจหรือยังยังครับยังยังเขาไม่รู้มาครับหนาวรู้ไหมว่าใส่กี่ตัววันนี้ใส่เสื้อ4ตัวนะคะใส่ตัวตาใส่3ตัวตาใส่เสื้อ3ตัวอ๋อมันหนาวมากนั่นเองนะชาวนี้อุณหภูมิ14องศาตาบอกว่าอยากผิงไฟนะครับมันหนาวนะครับตาบอกอยากผิงไฟเลยเหรอครับตาหิมะตกถ้า0องศาเราก็จะได้เห็นหิมะตกที่กกอกขี่มา10องศาในบ้านกกอกมอร์นิ่งหนาวมากเลยเอ้ยนิกกี้นิกกี้เย็นถ้าอยู่ในรถก็ยังเย็นอยู่มันวัดอุณหภูมิเป็นมันก็เย็นแต่เพราะไม่พักก็ยังเย็นหนาวสุดแล้วมั้งยังยังมีหนาวกว่านี้อีกใช่ไหมแน่นอนอาจจะเห็นเลขตัวเดียวใช่ไหมตาอาจจะเห็นแบบ7 8 9แบบนี้ใช่ไหมโอ้โหโอ้หนาวเอ๊ะมานามานาเขาดังนี้มีอย่างมีอะไรเดี๋ยวตาเอาเขาให้เดี๋ยวคุณพ่อเปิดก่อนเขายังไม่ลุกตื่นสายเพราะว่าถ้าตานอนนี้ตาจะขึ้นไลฟ์ตื่นที่ห้าเขาก็ตื่นอันนี้ตานอนบ้านตานอนบ้านตาก็เขาก็เลยยังไม่ตื่นครับมันเย็นด้วยโอเคตาตื่นสายเนาะตาผมนิกมาเร็วโก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 ดินเนอร์กันเมื่อคืนนี้นะฮะคือตรงไหนเดี๋ยวจะพาไปดูเนาะนะฮะหลายท่านอาจจะนึกภาพไม่ออกว่าเอ๊ะมันอยู่ตรงไหนจุดที่นั่งกันเมื่อคืนนี้นะครับที่นั่งผิงไฟกินข้าวกันนะครับนี่นะครับเมื่อคืนนี้นะครับตรงนี้เลยนี่ก็คือตรงสะพานตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะคือสะพานนี้เลยนะครับนี่นะครับเราก็เดินลงจากหลังด้านหลังองค์ปู่ปาริจิตเนาะนะครับผมก็คือนั่งผิงไฟอยู่นี่มาพ่อนี่นะครับนี่ครับเมื่อคืนผิงไฟกันตรงนี้นะครับนี่นะครับผมเป็นปาร์ตี้เล็กๆปาร์ตี้เล็กน้อยนะครับเหมือนมานั่งกินข้าวกันมากกว่านะครับเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆนะครับทุกคนนี่นะครับตอนลงทางนู้นตรงฝั่งต้นไผ่นี่ลงตรงนี้โอ้ไม่ปิดไฟเลยตาอยากลงไปผิงไฟบ่ตาว่าจะลงไปดังไฟคนกระเป๋าแล้วไม่มีไม้ขีดพี่ต้นทักมีไม้ขีดไหมไม่มีครับไม่มีก็ไม่เป็นไรตาอยากจะไปถิงไฟข้างล่างนี่นะฮะตำแหน่งที่พวกเรามากันเมื่อคืนเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะฮะโอ้มันกว้างกว่านี้เมื่อคืนนี่ตรงนี้ไหมนี่ตรงนี้แหละครับเมื่อคืนเนี่ยตรงนี้เลยครับอ๋อตาบอกว่าดูในกล้องแล้วมันดูกว้างใช่ไหมใช่ใช่อ๋อกล้องมันอาจจะหลอกนะฮะแต่จริงๆแล้วก็แคบแค่นี้แหละแต่ก็สามารถนั่งกันได้ประมาณ20-30คนอยู่นะครับครับผมเดี๋ยวพัฒนาตรงนี้แล้วก็พัฒนาตรงนี้แล้วก็เราจะได้ต่อไปเราจะได้ฝีมือไฟได้แล้วครับจะได้มาคุยกันอบอุ่นใช่แล้วเสียงมันไม่ดังออกไปข้างนอกด้วยตาเนาะนะฮะไม่มีเสียงออกไปข้างนอกด้วยไม่มีเสียงออกไปข้างนอกมันเป็นหลืบมันเป็นหลุมนะแล้วมันเป็นปูนรอบๆนะฮะทุกคือทั้งรอบด้านมันเป็นปูนหมดเลยผิงไฟกับตัวนี้ดีแล้วครับดีมากเลยฮะเมื่อคืนนี้นะอะไรมาครับจะเข้าไปถ่ายครับนี่นะฮะโอ้ยกว่ามันจะทะลุกำแพงบ้านลุงออกไปข้างนอกได้ก็โดนบล็อกไปหมดเราบล็อกเราเดินมาตรงนั้นเดินไปตรงนี้ครับเดินขึ้นมาตรงนี้โอ้มาชมทิวทัศน์สวยงามด้วยใช่ฮะนี่นะครับก็ครับโอ้ยหนาวมากมันหนาวมือเนาะตาเนาะมันเย็นมือทุกคนนะครับทำไมคนโบราณถึงต้องผิงไฟเพื่อให้ความอบอุ่นกับมือเนาะเวลานั่งผิงไฟอ่ะพอมือเราอบอุ่นปุ๊บมันก็จะทำให้ร่างกายส่วนอื่นมันก็ไม่หนาวตามเนาะมันจะอบอุ่นตามนะครับนี่หนาวมากหนาวมากตอนนี้มือพี่เสือแข็งโป๊กเย็นมากเลยครับเลื่อนคอมเมนต์อ่านจอมือถือแทบไม่ได้แล้วตอนนี้นะฮะหนาวมากนะฮะก็ต้องขออภัยท่านที่ดูไลฟ์สดทุกท่านด้วยนะครับผมนะอ้าวนิกกี้ตามมาเหรอฮะ
ฟินิกฟินิกมาหาอะไรมาหาอะไรครับอ้าวอ้าวอ้าวฟินิกหาอะไรอ้าวอ้าวจะลงไปไหนอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวตกผานะตรงนี้เป็นหน้าผานะนิกถอยมาถอยมาพินิกถอยมาพินิกถอยมาแล้ว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 อ่ะอาจจะมุดลงไปเหรอจะมุดหน้าผาลงไปแล้วพินิกอ้าวอ้าวไม่เอาไม่เอาถอยมาถอยมาอ้าวอ้าวโดดเลย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 บอกอีกอย่างจะทำอีกอย่างนะพินิกนะฮะอ้าวโดดเลย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 ไปเลยไปเลยไปอีก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 ไปให้ไกลไปให้สุดอย่าหยุดนะนิกกี้ไปอีกไปอีกไปอีกเออนั่นแหละโดดลงไปเลยไปเลยนู่นนะฮะถ้าห้ามไม่ฟังนะครับนะฮะยิ่งห้ามก็ยิ่งยุก็ต้องรีบบอกให้ทำนะครับอ้าวเจ้าปีโป้จะตามไปเหรอไม่ต้องไปไม่ต้องไปไม่ต้องไปปีโป้อ้าไอ้นี่ก็อยากตามไปกับเขาอ้าว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 เอา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 ตามพินิกไปแล้วคือปีโป้มันรักพินิกมากนะครับพินิกทำอะไรมันก็ทำตามหมดเลยนะฮะอ้าวตามไปแล้วนะครับโอ้ยปีโป้เอ้ยนะน้ำในคลองห้วยบุงตัวนี้แห้งหมดแล้วนะครับผมนะเหลือประมาณสักแค่ประมาณสักคืบสองคืบแล้วนะฮะเนื่องจากตอนนี้ก็เป็นฤดูหนาวเนาะนะลมพัดนะครับอากาศแห้งอ่ะฮะน้ำในคลองห้วยบุ่งก็จากที่เราเห็นเต็มตลิ่งล้นสปริงเวย์นะครับเห็นไหมครับจากที่เคยล้นสปริงเวย์ตอนหน้าฝนนะฮะตอนนี้ก็เหลือแค่ประมาณสักคืบสองคืบเท่านั้นนะครับผมนะฮะนี่นะฮะบรรยากาศล่าสุดที่หลังบ้านลุงพลนะครับข้างลานปู่ปาริจิตตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะเมื่อคืนหลายท่านอาจจะนึกภาพไม่ออกเนาะนะฮะว่าเอ๊ะที่นั่งกินกันฮะที่นั่งย่างหมูย่างเนื้อนะฮะนั่งจีหนังควายกันเมื่อคืนคือตรงไหนก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะครับตรงนี้ก็คือเป็นฝายน้ำล้นนะฮะเป็นเขื่อนน้อยๆเป็นฝายน้ำล้นนะฮะตรงนั้นก็คือกำแพงนะกำแพงหลังบ้านลุงพลเนาะนะครับคือต่อให้เสียงดังขนาดไหนก็เสียงไม่จะมันจะไม่หลุดออกไปจนถึงหน้าบ้านอย่างแน่นอนนะครับผมนะฮะเอาแค่กำแพงปูนตรงนี้ก็น็อกไว้หมดแล้วนะครับผมนะไม่ต้องถึงกำแพงปูนหลังบ้านลุงพลหรอกนะฮะเอาแค่กำแพงปูนตรงฝายกันน้ำอย่างเดียวนี่ก็ปักแล้วนะฮะไหนจะฝาด่านกำแพงปูนหลังบ้านลุงพลไปอีกนะเพราะฉะนั้นล้านเปอร์เซ็นต์นะไม่ใช่แค่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับล้านเปอร์เซ็นต์ว่าเสียงจะไม่เล็ดรอดออกไปข้างนอกอย่างแน่นอนนะครับผมนะสบายใจได้นะ เมื่อวานพี่เสือก็ได้เดินออกไปแล้ว1รอบเนาะตอนที่ไปเอาแบตเตอรี่สำรองนะครับเดินออกไปนะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะขนาดคุยกันดังนะคน20คนคุยกันดังนะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะฮะตาทำอะไรครับ ตาเดินระวังมันบางครั้งมันมีหลุมนะมันจะมีบางจุดที่แบบหญ้ามันเป็นหลุมไว้มันไม่แน่นดินมันไม่แน่นอ่ะตาไปแล้วนะตาลงไปแล้วตาจะไปผิงไฟหรือเปล่านะทุกคนอ่ะโอ้ตาอยากเคลียร์ตรงนี้บ่อ่ะเดี๋ยวลงไปช่วยตาก่อนเดี๋ยวเก็บกล้องแป๊บหนึ่งครับโอ้มือเย็นจะเยือกเลยโอ้มือเย็นมากนะทุกคนขยับแทบไม่ได้นะครับโอ้เดี๋ยวพี่เสือขออนุญาตขยับกล้องแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวลงไปก่อนต้องเคลียร์ให้มันโล่งเนาะนะฮะอย่างน้อยมันจะได้ไม่มีงูมีสัตว์มีพิษร้ายๆอะไรเข้าไปนะครับทุกคนครับลงไปลงไปทุกคนอ่ะลงไปด้วยกันลงไปด้วยกันนะฮะเดินไปด้วยกันนะทุกคน
ค่อยๆเดินนะค่อยๆเดินนะครับค่อยๆเดินนะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับทุกย่างก้าวมีความสำคัญต่อชีวิตนะฮะจริงๆแล้วเดินทางนู้นจะปลอดภัยกว่าถ้าเดินตรงหลังบ้านดุงจะปลอดภัยกว่าตรงด้านมุมนะฮะทุกคนนี่นะฮะเห็นไหมครับถ้าเดินตรงนี้นะฮะมันจะเซฟกว่านะฮะอ่ะเดินมาทางนี้ดีกว่าเนาะนะฮะเพื่อความปลอดภัยนะครับเราเองก็เคยมีประสบการณ์นะหกกระล้มขาเดี้ยงมาแล้วต้องพักนะฮะเดือนกว่านะเพราะฉะนั้นก็เอาที่มันเซฟกว่านะฮะนี่นะครับเห็นไหมครับทางนี้จะเดินง่ายกว่านะครับผมนี่นะครับทางเดินตรงนี้จะสะดวกกว่านี่นะโอ้นี่จะเป็นโขดหินนะทุกคนเป็นโขดหินแบบนี้นะฮะอึบนี่มาถึงแล้วนี่นะครับผมมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับทุกท่านนะฮะเสี่ยวพี่เสือขอลงไลฟ์สดก่อนนะครับเดี๋ยวจะถ่ายคลิปอย่างเดียวเนาะนะฮะเพราะว่า AI มันกลัวควัน ขอลงไลฟ์สดก่อนนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปดูคลิปเอานะครับผมนะ AI มันไม่ชอบควันนะทุกคนนะครับนะเดี๋ยวพี่เสือขอลงไลฟ์สดก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับนะเดี๋ยวจะช่วยกันนะเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ให้สะอาดโล่งโจ้งเนาะนะฮะตามไปทุกที่ทั่วแดนจริงๆพี่นิกนะฮะแม่นะเดี๋ยวพี่เสือขอลงไลฟ์ทั้งสองช่องก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับพี่นะครับประชาชนก็มาทำแล้วนะครับนี่นะเดี๋ยวมาช่วยประชาชนกันดีก่อนนะครับทุกท่านก็ขอบคุณครับผมครับมาจะไปที่ตาขอนะครับพี่ต่อไปเราก็จะมีพื้นที่ตรงนี้ในการทำกิจกรรมจนกว่าจะถึงนู่นฤดูฝนอีกทีหนึ่งกว่าฝนจะตกอีกทีหนึ่งก็นู่นฮะเดือนมิถุนาเนาะตาพฤษภามิถุนานะกว่าจะถึงตอนนั้นนะก็พื้นที่ตรงนี้น่าจะทำกิจกรรมทำประโยชน์นะฮะเป็นจุดที่มานั่งพักผ่อนนะครับนั่งเล่นนะฮะได้อย่างชิวๆแล้วนะฮะเคลียร์ให้มันโล่งให้มันสะอาดนะครับผมนะครับทำเลดีมากนะทุกคนนะทำเลดีมากเนาะข้อดีของตรงนี้คือเสียงจะไม่ดังออกไปข้างนอกนะครับเนื่องจากนะโดยมันจะรายล้อมโดยนะผนังปูนนะรอบทิศนะอยู่ในบรรยากาศป่าไผ่ด้วยนะครับบรรยากาศป่าไผ่เหมือนประเทศญี่ปุ่นเลยนะฝั่งกันนี้นะครับนี่นะเหมือนประเทศญี่ปุ่นเลยนะฮะแล้วก็มีคลองนะครับนี่นะฮะก็จะเป็นลำคลองที่มาจากคลองห้วยบุ่งฝั่งกันนี้นั่นเองนะผมนี่นะคลองห้วยบุ่งของเราอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่นะตอนนี้คลองห้วยบุ่งก็ไม่มีน้ำแล้วนะฮะเหลือประมาณสักคืบสองคืบเท่านั้นนะครับจากที่เคยน้ำเต็มคลองแล้วก็น้ำล้นสปริงเวย์ตรงนี้นะฮะนะฮะน้ำจะล้นฝายกันน้ำตรงนี้นะฮะไหลออกไปทางนี้นะฮะแล้วก็ไหลนะฮะคลองนี้มันจะไหลไปไหนอะตาเนี่ยเดี๋ยวก็วันน้อยเอาวันละนิดก็พอตาคลองนี้มันไหลไปถึงไหนบ้างเนี่ยคลองห้วยบุ่งเนี้ยน่ะไปถึงห้วยทรายลงไปห้วยบางทรายห้วยบางทรายที่มีสะพานข้ามนี่เลยสวัสดีค่ะสะพานน้อยนะผมก็สะพานใหญ่สะพานใหญ่ก็ไปส่งน้ำโขงน้ำโขงก็ไปส่งน้ำมูลก็คือว่าจะได้ลูกไม้น้ำโขงไปส่งน้ำมูลส่งได้โอ้คิดเรียกได้ว่านะลำน้ำแต่ละสายนะมันมีจุดเชื่อมกันหมดเลยนะฮะเออนั่นเป็นความอัศจรรย์ของธรรมชาตินะครับผมเลยนะครับนะขอบคุณมากนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้ครับน้ำแห้งแล้วจากที่ล้นฝายตอนนี้ก็แห้งหมดแล้วเหลือแค่คืบเดียวแล้วลาแล้วอันนี้เขาทำนานยังเนี่ยไอ้ฝายเนี่ยหลายปีแล้วบ่สร้างบ้านปีแรกอ๋อ
อ๋อตั้งแต่ลุงพลมาอยู่ที่นี่ฝ่ายนี้สร้างมาตั้งแต่ลุงมาอยู่ที่นี่ปีแรกๆอ๋อน่าจะ10กว่าปีแล้วทั้งนั้นน่ะวิวดีมากนะตรงนี้นะฮะมองไปตรงไหนก็มันสวยนี่นะฮะโดยเฉพาะป่าไผ่ข้างหลังเหมือนประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับเปลือกมีมันมาเผานี่พอดีเลยนะทุกท่านนะฮะท่านท่านท่านแกมีเปลือกมีมันไหมไม่มีเปลือกมีมันเลยอ่ะเสียดายจังเออเสียดายเนาะเสียดายหูอมมีแล้วมากดให้ต้องกินแล้วติดหาเปลือกหามันมาเผาเออมันไม่มีเลยเดี๋ยวต่อไปวันไหนไปเต่างอยเนาะซื้อติดไม้มาไว้เนาะเก็บไว้สักโลสองโลอ่ะเมื่อคืนพี่เน่งในเดย์นะได้มันหวานญี่ปุ่นมาอุ้ยอร่อยมากคืออร่อยพี่สอนสวัสดีค่ะพี่ปัญญาสวัสดีค่ะใช่ค่ะทุกวันน้องเราค่ะพี่ลีสวัสดีค่ะจากสมุทรปราการค่ะดูประจำค่ะขอบคุณมากค่ะเห็นซิปด้วยใครด้วยลูกตาซีดลูกดูช่องไหนเมื่อคืนประมาณสี่องศาเสือสี่องศาที่ตาดูช่องไหนเมื่อคืนเสือจำไม่ได้เสือโกโก้กี่องศา13ครับ13ค่ะSAIY สวัสดีจอมเท้าค่ะคุณแอนพี่สมิทแชนแนลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจริงๆแล้วอุณหภูมิ14องศาเช้าวันนี้แต่ว่าเขาแจ้งมาในบุงเล็บว่ามันมีความกดอากาศมันมีความกดอากาศค่ะพี่เกศรสวัสดีค่ะความเย็นก็จะเป็น13ขอบคุณมากค่ะไปเผาอีกใช่วันใหม่วันใหม่วันใหม่ไปเผาไปวันนี้ตอนนี้ก็ตอนนี้พื้นที่ก็โล่งไปเยอะแล้วสะอาดไปเยอะแล้วเวลาเรามานั่งทำกิจกรรมนะยามค่ำค่ำคืนคืนจะได้ไม่ต้องระวังเรื่องเขาเรียกพวกสัตว์มีพิษเนาะนะฮะที่จะนะโผล่นะมาจะเอเรานั่นเองนะผมนะครับโอ้ยเงียบๆเลยนี่แต่ฌานพาธรรมนะวันนี้นะไม่มีใครมากวนนะต่อไปตรงนี้จะเป็นจุดไลฟ์สดตาบอกนะฮะเป็นจุดไลฟ์สดนะครับบอกว่าจะทำเป็นที่จุดไลฟ์สดประชันมาจุดเช็คอินจุดไลฟ์สดตาเดี๋ยวเราไปซื้อกระดาษสีมาทำเป็นโมบายห้อ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 ยไหมพอน้ำมาก็เอาไปหมดนะครับพี่น้องโอ้ยกระดาษสีก็อยู่กับเราแค่เดือน2เดือนเองโอ้จะได้มีสีสันเนาะไม้นั่นไงเสือฮะกำแพงไงเออนั่นแหละ อาจจะเป็นแบบแฮปปี้นิวเยียร์เมอร์รี่คริสต์มาสเออเออเออน่าสนใจน่าสนใจนะครับเพราะว่าเมื่อเราบอก26องศาตอนนั่งนั่งไว้เสพอหน้าร้อนก็ลงตรงนี้เย็นเออพอหน้าร้อนก็ลงน้ำไปเลยทีนี้พอหน้าฝนก็หนีไปอยู่บนสะพานนะครับโอ้นะเมื่อคืนคุณพอลลี่บอกว่าอะไรนะตรงนี้มีอะไรนะผู้โดยสารนะรองรับผู้โดยสารได้24ที่นั่งนะครับก็คือนี่แหละฮะไอ้บล็อกปูนเนี่ยมันมี24หลุมนะครับนะ2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2224นะทุกคนนี่นะฮะที่คุณพอลลี่พูดเมื่อคืนนะครับเป็นระยะพอดีเลยเนาะเออเขาเป็นระยะไว้พอดีนะก็ทำแบบนี้ไว้เพื่ออะไรชะลอน้ำครับชะลอน้ำนั่นเองนะนี่การทำตรงนี้นะก็เพื่อชะลอน้ำไม่ให้น้ำมันไหลแรงจนเกินไปเนาะนะฮะมีคนวิ่งมาแล้วมีคนวิ่งมาตาไม่ไว้ไหนครับตาไว้นี่แหละมาแล้วนายโพธิมาแล้ว
นายโพธิมาทำไมมาทำอะไรครับผมคุณรู้ได้ยังไงครับคุณรู้ได้ยังไงคุณถึงตามมาครับกำลังว่าจะลงไลฟ์สด FC คอมเมนต์มาบอกครับว่าหลังบ้านลุงเขาทำความสะอาดก็เลยมาฮะเป็นจุดเช็คอินของเราต่อไปเราจะมาแจกกิจกรรมอยู่ตรงนี้เนาะใช่เพราะว่าจัดกิจกรรมอยู่ตรงนี้ใช้เสียงเต็มที่เลยเสียงไปไม่ถึงหน้าบ้านลุงใช่มันติดกำแพงแต่ว่ามันต้องจัดกลางคืนนะกลางวันร้อนก็เป็นฝ่ายกั้นน้ำนะครับทุกท่านจัดจัดกิจกรรมต้องมีหลอกไฟตลอดยื่นเราไปมาบ่ายช่วงบ่ายไม่ร้อนนี่นะมันร่มดีเนาะบ่ายก็ได้เนี่ย FC จัดกิจกรรมตอนบ่ายใช่ตอนบ่ายก็ไม่ร้อนแล้วไม่ได้นะให้ลุงมาเปิดตัวผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ตรงนี้เลยใช่ดีมากรับรองดังระดับโลกเอาร่มผ้าใบร่มผ้ามาตั้งไว้สัก 2-3 อันสวยเลยบรรยากาศเหมือนญี่ปุ่นเลยให้พี่ทนายสมเกียรติที่ว่าจะจัดงานอะไรนะวันที่เท่าไหร่นะอ๋อไอ้นั้นเขาจองรีสอร์ทแล้วเพราะเราต้องไปค้างเพราะว่าจัดตรงนี้ก็ไม่เลวนะเราจะได้ร่วมด้วยไม่ทนายสมเกียรติเขาจองที่ไปแล้วอ๋อจองไปแล้วอันมันยกเลิกไม่ได้แล้วเนาะใช่ลุงพลนะคะจ้าแล้วเขาไปร่วมมันเดินไปแหละมีใครสนับสนุนอยากให้จัดงานตรงนี้ไหมฮะเพราะว่ามันจะไม่มีใครเหมือนนะยังฮะเมื่อคืนน่ะสวัสดีครับสวัสดีครับไม่หมายถึงงานสังสรรค์งานปาร์ตี้อะไรแกปีใหม่ในอนาคตใช่ไหมตรงนี้เออได้ปีใหม่ตรงนี้ได้ได้เราสมมติว่าปีใหม่เราต้องใช้เสียงไงไม่ใช่เสียง2ในถ้าหากเราจะย่างอะไรย่างปีใหม่น่ะซื้ออันเนี้ยมาแขวนตรงนี้โมบายเมอร์รี่คริสต์มาสเป็นเมอร์รี่คริสต์มาสแฮปปี้นิวเยียร์แล้วที่สำคัญใครเหนื่อยใครเมื่อยเราสามารถนั่งได้เลยไงเรานั่งได้เลยเอาเบาะมาวางเอาเบาะมาวางจะได้นั่งสบายสบายเบาะผ้าไอ้ที่มันเป็นเบาะที่ใหม่เบาะสี่เหลี่ยมเนี่ยเบาะผ้ามาวางนุ่มๆสบายสบายใครอยากนั่งก็นั่งใครอยากยืนก็ยืนสบายเลยสวัสดีทุกท่านครับผมนะฮะตอนนี้โล่งแล้วนะฮะเคลียร์พื้นที่นะฮะที่อยู่ข้างล่างที่เป็นพวกเศษหญ้าเศษไม้นะฮะได้โล่งหมดแล้วนะครับผมนะมันรู้สึกดีเนาะเนี่ยตรงนี้ป่าไผ่ตรงนี้เหมือนประเทศญี่ปุ่นเลยนะฮะนี่เหรอเหมือนเหรอเหมือนที่เกียวโตญี่ปุ่นเลยไปเสิร์ชดูใน Google ได้เลยนะเหมือนเด๊ะเลยนะครับแยกไม่ออกเลยนะฮะผิดกันแค่สีใช่ไหมเนี่ยใช่บรรยากาศตอนนี้เหมือนเราอยู่ญี่ปุ่นยังไงอย่างนั้นเลยบรรยากาศหนาวใช่เลยใช่ไหมลองถ่ายลองถ่ายผมดูแล้วมันใส่เสื้อหนาวแบบนี้มันเหมือนหิมะจะตกอ่ะใช่เนี่ยพอเดือนมีนานะฮะตรงนี้มันจะเป็นใบไม้มันจะออกเป็นสีเหลืองๆสีแดงๆอ่ะเออนะครับขาดแค่หิมะเท่านั้นเองนะฮะที่ไม่เหมือนนะนอกนั้นได้หมดเลยนะบรรยากาศได้เลยนะโอ้โหนักไปเดี๋ยวดูหน่อยฮะหนึ่งเอาฉากตอนบินขึ้นนะตัดเอาตอนนั้นนะหนึ่งสองเออยังไม่ถึงสิบเลยเดี๋ยวเบนมันไม่ใช่แล้วล่ะเจ้าเอาแค่รูปเดียวก็พอแล้วค่อยเหนื่อยค่อยร้อนแล้วตอนเนี้ยโอ้ยกระโดดตบ 3-4 ทีรู้สึกว่าอยากจะถอดเสื้อหนาวเหลือเกินได้ออกกำลังกายแล้วนะฮะได้ออกกำลังกายแล้วนายโพธิเช้านี้นะครับนายโพธิก็โอ้ร้อนร้อนน่าจะร้อนดินะร้อนครับรู้สึกร้อนมากตอนนี้ถอดเสื้อแล้วตอนนั้นเพราะกระโดดตบไม่กี่ทีร้อนโอ้ยบังเอ็นคอร์ดบอลเต็ดคอร์ดบอลข้างในคอร์ดบอลเต็ดคอร์ดบอลเต็ดเออเห็นองค์ปู่สวยมากเห็นองค์ปู่สวยมากมุมนี้นะฮะเออนึกว่าจะเห็นพี่สวยไม่ใช่นี่นะมองขึ้นไปเห็นองค์ปู่สวยมากเลยนะครับเรามายืนตรงข้างหลังนี่ครับนี่นะครับว้าวสวยมากเลยพี่แอนองค์ปู่โอเอลีสวัสดีค่ะพี่พรณภาสวัสดีค่ะพี่เจนนี่หัวเราะไปนะคะโอเคค่ะนะคะก็เป็นพื้นที่นะคะที่ค่ะตรงนี้ก็ติดภูเขาด้วยนะคะ FC ทุกคนนี่ค่ะก็เป็นบรรยากาศเนาะนะคะอุ้ยทำไมเราไม่ยืนกลางแดดตั้งนานไปยืนไอ้ตรง
ครับผมครับสวยงามมากเลยนะครับเนี่ยค่ะเป็นภูเขานะคะที่ดูดีนะครับฝ่ายหลังบ้านลงนะคะก็ติดกับภูเขาขอบคุณมากนะครับมองเห็นภูหลวงชัดเจนนะคะครับเห็นองค์ปู่สวยงามมากเลยนะครับตรงนี้นะถ้าใครนึกไม่ออกก็นี่นะฮะหลังบ้านลุงนั่นเองนะครับผมนี่นะฮะสังเกตกำแพงหลังบ้านลุงชัดๆต้องนะครับหลังบ้านลุงเลยนะครับนี่นะครับนี่คือบริเวณหลังบ้านลุงที่เรามาปาร์ตี้กันเมื่อคืนนี้นะครับที่มานั่งกินข้าวกันเมื่อคืนนี้นะนี่ที่เราก่อกองไฟเมื่อคืนนี้นะฮะตรงนี้นะฮะนี่นะครับกองไฟที่เราก่อไว้เมื่อคืนเดี๋ยวพวกเราจะมาทำความสะอาดนะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยๆปรับค่อยๆปรับนะฮะทีละนิดทีละนิดไปเรื่อยๆนะฮะมันจะได้ไม่รกนะครับนะฮะนี่ครับตรงนี้ก็อาจจะยังรกอยู่นะตรงนี้อาจจะยังรกอยู่บ้างบริเวณหลังบ้านก็เป็นบริเวณที่เป็นที่ของคุณพอลลี่นะคะจ้ะโอเคนะคะบรรยากาศรอบๆนะครับโอ้โหต้นอะไรเนี่ยออกใบสีแดงด้วยนะครับไม่รู้ต้นอะไรนะฮะมันออกใบสีแดงๆนี่นะฮะโอ้โหครับอนาคตจะมาปาร์ตี้กันตรงนี้กันเกือบทุกวันใช่ไหมครับพี่เต๋อปาร์ตี้กันเกือบทุกวันนะครับอ๋อแล้วแต่มีเงินนะครับแล้วแต่มีเงินแล้วแต่มีเงินซื้อขนมอย่าลืมกดไลค์นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับตอนนี้เราทำความสะอาดได้เยอะแล้วนะฮะโล่งแล้วนะผมเนี่ยไม่รกแล้วนะครับไม่รกมามากมายนะครับนี่มองไปขึ้นบอลข้างบนนะเฮ้ยพูดก็พูดผิดเอามองไปข้างบนนะเห็นองค์ปู่สวยงามมากนะฮะแล้วที่สำคัญคือตรงนี้เสียงไม่ดังออกไปข้างนอกนะครับเจอกำแพงบ้านลุงนะบล็อกไว้หมดเลยนะเสียงไม่ดังออกไปนะครับผมนะอ้าวเจ้านิ่นน้อยนิ่นน้อยมากับใครเอ่ยปกตินิ่นน้อยเขาจะติดเจ้านมเปรี้ยวนะฮะทำไมตอนนี้มาตัวเดียวล่ะฮะอ้าวนิ่นน้อยมาคนเดียวนะมาตัวเดียวมาเข้ามาแล้วครับก็เป็นกำลังใจให้ต้นฮักด้วยนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบไว้เดี๋ยวเป็นตรงนี้นะครับนี่คือสะพานที่พี่เสือเดินไลฟ์สดทุกเช้านั่นเองนะใครนึกไม่ออกเนาะนะฮะตอนนี้ก็พี่แอนเดินอยู่นะครับตึง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 พี่แอนเดินอยู่ข้างบนนะครับ